ระหว่างวันที่9ถึง14กรกฎาคมพุทธศักราช2506พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่25หลังจากทรงวางพวงมาลาณสุสานทหารนิรนามในกรุงมะนิลาได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรกิจกรรมวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์สถาบันวิจัยข้าวนานาชาติแล้วเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังเมืองบาเกียวทอดพระเนตรชาวพื้นเมืองทรงตรวจพลสวนสนามของนักเรียนนายทหารนครบาเกียวพระราชดำรัสประทับใจยิ่งสัมพันธภาพของเราล้วนมีพื้นฐานที่มั่นคงทั้งด้วยสภาพทางภูมิศาสตร์ทางสังคมทางเชื้อชาติและทางประวัติศาสตร์จึงเป็นหน้าที่ของเราที่จะสร้างสัมพันธภาพฉันมิตรนั้นให้คงอยู่ต่อไป